โอเคสวัสดีครับทัวริงเมกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงดิชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานอีก1คันครับวันนี้เป็นคิวของเจ้า KTM นะครับ KTM Duke 390คันนี้เป็นโมเดลใหม่ถือว่าเป็นโมเดลปัจจุบันก็แล้วกันนะครับDuke 390ตัวนี้เป็นปี2017นะครับเพื่อนครับDuke 390 2017ถือเป็นสปอร์ตเนกเก็ตนะครับไบค์ที่หลายหลายคนชื่นชอบนะครับตัวรถนี่ออกแบบมาแบบสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะจัดชุดกล่องท้ายพร้อมแร็กนะครับเนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องใช้กล่องท้ายนั่นเองนะครับในส่วนของตัวแร็กเป็นแร็กตรงรุ่นครับเพื่อนครับนี่ฮะแร็กตรงรุ่นยึดแบบนี้เลยนี่ครับนะครับติดตั้งง่ายนะครับจะมีน็อตแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับใช้ยึดกับตัวบริเวณใต้ที่จับบริเวณนี้นะครับจะมีรูน็อตแล้วมันก็จะมีน็อตตัวเมียซึ่งอยู่กับตัวโครงรถอยู่แล้วนั่นเองนะครับนะครับในส่วนของตัวกล่องตัวกล่องวันนี้ลูกค้าเลือกจัดเป็นแคปป้ารหัสตัวนี้นะครับเป็นแคปป้า K400NT นะครับความจุ40ลิตรความจุ40ลิตรเป็นตัวใหม่ล่าสุดปี2021ของแคปป้าเขาเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มาเป็นเรียกว่าเป็นตัวพรีเมียมนะครับเป็นอิตาลีสเปคที่มาพร้อมกับตัวโลโก้นะครับปั๊มนูนแบบนี้ครับนี่ฮะพรีเมียมเลยนะครับแคปป้าอิตาลีฝาจะเป็นฝาพิมพ์ลายแบบลายเคปลาแบบนี้มาให้สวยงามเลยทีเดียวนี่ครับความจุ40ลิตรอิตาลีสเปคนะครับใส่อะไรได้บ้างดูนะครับในส่วนของตัวปึ๊บนี่ฮะใส่หมวกกันน็อก1ใบเหลือพื้นที่อีกประมาณนึงเลยนี่ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าในส่วนของตัวแคปป้าอิตาลีเนี่ยนะครับถ้าเป็นอิตาลีสเปคเนี่ยเขาจะมีขอบยางกันน้ำมาให้แบบนี้เลยนี่ครับสายรั้งฝาจะเป็น2สายซ้ายและขวาแบบนี้ครับถือว่าสวยงามลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานใช้งานก็ง่ายครับนะครับมิตินะครับไม่เกินตัวแฮนด์ครับเพื่อนครับไม่เกินตัวแฮนด์ไม่เกินกระจกมองข้างมุดได้เหมือนเดิมปกติเลยนะครับสำหรับคันนี้เวลาใช้งานนะครับก็ง่ายนะครับถ้าจะเอากล่องออกจากตัวรถก็แค่กดปุ่มครับเพื่อนปึ๊บนี่ครับกดปุ่มแล้วยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถอยหลังดึงถอยหลังส่วนที่เหลืออยู่ที่กับตัวรถเนี่ยก็จะเป็นตัวถาดนะครับแล้วก็ตัวแล็บนี่ฮะสามารถวิ่งซอกแซกได้อย่างปกติเหมือนเดิมเลยทีเดียวนี่ครับโอเคเวลาวางนะครับก็ง่ายๆแบบนี้ครับนะครับเราวางตัวนี้ให้เข้าล็อกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กดล็อกได้เลยครับแบบนี้นี่ฮะลงตัวเลยทีเดียวนะครับโอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับแร็กท้ายพร้อมกับตัวกล่องนะครับแล้วก็ชุดติดตั้งเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมครับเพื่อนครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงขอบคุณที่อุดหนุนสินค้า Touring Edition ของเราตลอดเวลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ